ดีครับวันนี้มาแนะนํานะครับนี่คือต้นต่อ JC เนาะนะครับต้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะฮะน้ําจะน้อยกว่าทอยเยอร์นะฮะน้อยกว่าทอยเยอร์นะครับถ้าถามว่ามีหนามไหมมันก็จะมีหนามนะครับผมนะฮะคล้ายๆต้นชิโตดากอนนะฮะคล้ายๆต้นมะนาวหวานนะครับผมนะฮะต้นจะคล้ายๆกันนะฮะอันนี้คือต้นที่สมบูรณ์นะครับเห็นนะครับถ้าสมบูรณ์จริงๆอ่ะนิ้วก้อยเนาะเห็นไหมฮะนิ้วก้อยกับต้นเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะอันนี้คือไปเสียบได้แล้วนะครับใกล้เสียบได้แล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้นต่อนะครับไปเสียบมะนาวนะครับเสียบส้มโอนะฮะส้มนะฮะสลักหลายสายพันธุ์เนี่ยจะดีที่สุดคือเนี่ย JC เพราะว่าออกลูกทั้งปีนะฮะส่วนตัวนี้ก็ต้องเลี้ยงอีกประมาณ3เดือนนะฮะตัวนี้เลี้ยงมาเกือบปีนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ใช้หมดเลยนะครับปีนี้ก็ทำให้มันเป็นหมื่นนะฮะสนใจนะครับมันจะเป็นต้นตอไปเสียบหลากหลายสายพันธุ์นะครับได้นะฮะแต่ว่าต้นส้มสายน้ำผึ้งเนี่ยตอนนี้เราก็โฟกัสมาที่ JC นะฮะเพราะว่าคุ้มค่าในการลงทุนนะฮะที่สุดก็คือต้นตอ JC นี่แหละครับผมนะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ